มวยสากลสมัครเล่นหญิงครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมครับรอบ32คนสุดท้ายนะฮะที่หางโจวยิมเนเซียมครับน้องเนยครับธนัญญาสมนะครับนักชกสาวไทยครับมุมน้ำเงินเจอกับนักชกจากทาจิกิสถานนะครับเกมในการชก2ยกแรกครับธัญญาหรือว่าน้องเนยธัญญาเนี่ยนะครับออกหมัดเข้าเป้าแบบโอ้เด็ดขาดนะแล้วก็มีเชิงมวยที่เหนือกว่าชัดเจนครับดึงจังหวะหลบแล้วก็สวนหมัดได้อย่างสวยๆหลายครั้งเลยครับขึ้นนำไป10ต่อ9ทั้ง2ยกครับจนยกที่3เนี่ยนักชกทาจิกิสถานไม่ออกจากมุมนะฮะเรียกว่าถอดนวมถอดเฮดการ์ดเลย คือขอยอมเลยนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยก็เป็นทำให้ทาจิกิสถานครับแพ้ RSC เอาคลาสไปครับทำให้ธนัญญาของเราครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้โอ้โชคดีมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของเราเลยในประเภทมวยหญิงนะก็คู่แข่งสู้ไม่ไหวเลยแม้ว่ากรรมการจะไม่ได้เป่ายุติการชกนะคะแต่ก็คู่แข่งก็รู้ตัวแหละว่าสู้ไม่ได้ลงไปสู้มีแต่จะเจ็บตัวเปล่าๆนะคะ